นี่ขอบพวงมาลัยขอขมาที่ล่วงเกินพระชาเตือนสติอย่าเอาขยะมาเข้าตัวเองนิคุณาทิพย์ขอบพวงมาลัยขอขมาพระชาอานนท์ที่ล่วงเกินและเคยแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวด้านพระชาให้อภัยพร้อมฝากคำสอนอย่าเอาขยะมาเข้าตัวเองหลังจากเกิดมหากาพย์ทะเลาะกันอย่างใหญ่โตยิ่งกว่าบทในภาพยนตร์ซะอีกสำหรับผู้กำกับคนดังพชรอานนท์และนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นในสังกัดนิคุณาทิพย์ปิ่นประดับหลังทั้งคู่งัดหลักฐานฉกกันไปมาอย่างดุเดือดถึงปมโกงค่าตัวที่ดูเหมือนต่างจะไม่มีใครยอมใครจนถึงขั้นมีการจ้างทนายความเอาผิดทางกฎหมายและขึ้นโรงขึ้นศาลพร้อมประกาศลั่นจะไม่มีการไกล่เกลี่ยกันแต่อย่างใดแต่เมื่อไม่นานมานี้ทำเอาหลายคนงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อจู่พชรอานนท์หวนมาร่วมงานกับคู่กรณีนิคุณาทิพย์ในภาพยนตร์เรื่องใหม่บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell the world I love youทั้งที่ทั้งคู่มีคดีความฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาลจนถูกกระแสมาว่าสาเหตุที่ทะเลาะเพื่อหวังสร้างกระแสหนังดังแถมนิกเลิกกับแฟนเก่าที่เป็นนักแสดงชื่อดังจึงเป็นสาเหตุให้พชรกับนิกกลับมาจูบปากและร่วมงานกันเหมือนเดิมล่าสุดพชรจูงมือนิกออกรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมเคลียร์ประเด็นข่าวเมาทุกประเด็นอีกครั้งว่าสาเหตุที่กลับมาคืนดีกันไม่เกี่ยวกับการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่เพราะตอนนี้พชรดังอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสอีกทั้งพชรเห็นว่าภาพยนตร์บทตัวโกงเหมาะกับนิกที่ขณะนี้ยังมีสัญญานักแสดงอีก2ปีจึงตัดสินใจติดต่อนิกให้อยากมาร่วมงานด้วยซึ่งนิกเผยว่าช่วงแรกที่พชรติดต่อมาทำตัวไม่ถูกเพราะส่วนตัวไม่ได้ติดต่อกันมาปีกว่าแล้วแต่กลับมีคำพูดของพชรถามว่าสบายดีไหมพี่ยังเป็นห่วงเสมอทำให้นิกตกลงร่วมงานด้วยเพราะใจลึกๆรู้อยู่แล้วว่าพชรเป็นคนที่งอนและทุกครั้งที่งอนจะบล็อกการติดต่อแต่ความจริงแล้วพชรปากร้ายแต่ใจดีส่วนเรื่องที่หลายคนมาว่านิกเลิกกับแฟนเก่าที่เป็นนักแสดงอิสระชื่อดังแล้วจึงทำให้พชรกับนิกกลับมาจูบปากกันอีกครั้งซึ่งพชรยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันตนไม่เคยยุ่งเรื่องแฟนของนักแสดงในสังกัดและนิกไม่ใช่หนุ่มในสเปคด้านคดีความขอปล่อยให้เป็นไปตามคำสั่งศาลแต่ถ้าศาลตัดสินว่านิกเป็นฝ่ายผิดพชรนำเงินไปประกันตัวนอกจากนี้นิกนำพวงมาลัยกราบขอโทษพชรที่ก่อนหน้านี้เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและเกิดการเข้าใจผิดกันจนทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตซึ่งพชรเผยว่ายังรักและเป็นห่วงเสมอหลังจากนี้ก็ตั้งใจทำงานพร้อมเตือนสติว่าการใช้ชีวิตต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับตนเองไม่ใช่เอาขยะมาเข้าตนเองคลิปวิดีโอขอบคุณรายการคุยแซ่บโชว์Thank you.